บนเวทีฝีมือเธอใช่ไหมนี่นี่โอ๊ยคุยกันให้รู้เรื่องก่อนรูปรูปงานประกาศรางวัลไงฉันจำได้ว่ามีแค่เธอกับชรามีกัน2คนฉันไม่รู้เรื่องทีมงานไม่ได้เอารูปไปจากฉันถ้าคุณอยากรู้คุณต้องกลับไปถามชรามเองนี่นี่เอามาคุยกันก่อนนะนี่โอ๊ยโอ๊ยปล่อยยอมรับมาก่อนสิฉันถึงจะยอมปล่อยโอ๊ยยอมรับเดี๋ยวนี้นะฉันไม่รู้เรื่องจะบอกให้ปล่อยไงโอ๊ยนี่โอ๊ยไปไหนไปนี่โอ๊ยปล่อยนะยอมรับมาเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยจีจีด้วยคุณอันนี่คุณทำบ้าเลยคุณเด็กปล่อยเฮ้ยนะจีนี่ควบนี่นี่คุณจะสติลงเลยคุณด่าคุณด่าคุณด่าเก็บมานี่เดี๋ยวนี้นะนี่คุณด่าคุณด่าคุณด่านี่คุณด่าหยุดหยุดนี่ปล่อยคุณพอได้แล้วนะนี่ไปฉันต้องการขออธิบายเรื่องรูปนั่นผมเป็นคนส่งรูปให้ทีมงานเองจีเขาไม่เกี่ยวไม่จริงคุณกำลังปกป้องมันทำไมแกเก็บรูปนี้ไว้ทำไมหรือแกยังรักชรัมอยู่ก็รอจังหวะเอาคืนทำไมแค่ผู้ชายไม่เลือกแค่นี้ต้องแก้แค้นขนาดนี้เลยเหรอนี่คุณหยุดปลักปลำภรรยาผมได้แล้วคุณด่าพอได้แล้วนะทำไมล่ะแต่ต้องมันไม่ได้คุณจะปกป้องมันหรือไงใช่ผมก็ต้องปกป้องพวกเขาแล้วถ้าคุณไม่เลิกตามทางควานพวกเขาเนี่ยนะผมเองนี่แหละที่จะฉีกหน้ากากครอบครัวสุขสันต์ของคุณแล้วก็ลากตัวคุณกลับบ้านคุณชลำก็เอาสิถ้าคุณไม่อายก็ลองดูว่าผมจะกล้าทำหรือเปล่าผมขอโทษด้วยนะเรื่องของเทียมสุดาแล้วเรื่องรูปโชคดีนะครับต่อให้โลกจะร้ายเพียงใดแค่ฉันมีเธอจับมือข้างกันเรื่อยไปบางครั้งมีน้ำตาสองเราจะข้ามไปอีกกี่พันปัญหาใดๆแค่ฉันมีเธอต่อไป